สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel เอเชียนะครับก็พบกับผมนะครับในวันนี้ก็คือในหัวข้อโชคลาภนะครับของคนที่เกิดทั้ง8วันในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2560นะครับว่าจะคนเกิดวันไหนนะครับจะมีโชคลาภสักกี่เปอร์เซ็นต์เลขไหนที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วเราจะไปซื้อสถานที่แห่งไหนดีเสื้อผ้าควรใส่สีอะไรเวลาเลิกงามยามดีในการเสี่ยงโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนทั้ง8วันนะครับมีใครที่มีโชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ช่วยคอมเมนต์ช่วยติชมช่วยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับหลายท่านนะครับก็ได้คอมเมนต์มาว่าเมื่อคลิปก่อนที่ผมเคยให้ไปนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมได้ให้นำเลข6ไปจับคู่กับเลข9หลายท่านก็มีโชคมีลาภที่ลอตเตอรี่ออกมา69นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภด้วยนะครับสำหรับท่านที่พลาดหวังไปก็ลองใช้คลิปนี้นะครับลองนำตัวเลขที่ผมให้ไปประกอบการพิจารณานะครับแล้วใช้วิจารณญาณในการเลือกในการชมนะครับที่ตัดสินใจเป็นแนวทางในการที่เราจะเสี่ยงโชคนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับก็อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมสั้นๆสักนิดหนึ่งว่ามีหลายคนนะครับที่ได้แอดเบอร์ผมนะครับเบอร์ใหม่นะครับ0619241461นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามามากมายนะครับแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดให้ผมทำนายดวงชะตาเช็คดูโชคลาภให้นะครับหลายคนก็ได้ไปทำบุญหลายคนก็ได้ไปทำพิธีเบิกธรณีตามที่ผมแนะนำนะครับแต่ก็ยังมีการคลาดเคลื่อนแต่ก็ยังมีการที่ยังมีผิดพลาดอยู่นะครับก็ใจเย็นนิดนึงครับเวลาเราทำบุญทำกุศลเนี่ยนะครับบางครั้งผลที่เราทำไปอาจจะไม่ออกมาทันทีทันใดอย่างใจที่เราต้องการอย่างน้อยเราก็หมั่นทำบุญสม่ำเสมอสร้างบารมีเราไปนะครับและหลายๆท่านก็ให้คำตอบมาว่ายังไม่ทำเลยอาจารย์เพราะช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะมีหนี้มีสินแล้วหนูมีโชคมีลาภแล้วหนูไปทำผมขอแนะนำท่านผู้ชมแบบนี้แล้วกันนะครับว่าการทำบุญมีหลายอย่างนะครับที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปนะครับเราก็สามารถทำบุญทำกุศลสร้างบุญบารมีให้กับตัวเราเองได้ยกตัวอย่างเช่นการบริจาคเลือดครับถ้าเราไปบริจาคเลือดเนี่ยเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่เราได้บุญสูงทีเดียวนะครับในการที่เราจะช่วยเหลือคนนะครับเลือดที่เราได้บริจาคไปเนี่ยถือว่าเป็นการให้ทานนะครับการให้ทานบารมีเนี่ยเป็นบารมีเป็นการทำบุญที่สูงอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัจจัยเราไม่มีเงินไปทำบุญไปบริจาคเงินได้เยอะเนี่ยเราไปให้เลือดของเราก็ได้ครับเพราะยังมีผู้ป่วยคนไข้แล้วก็ยังมีผู้ที่ขาดแคลนแล้วต้องการเลือดของเราอีกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะบางเลือดกรุ๊ปต่างๆก็ยังขาดอยู่นะครับเราก็ติดต่อไปที่สภากาชาดหรือจะเป็นที่บริจาคโลหิตนะครับตามเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเช็คดูนะครับหรือแม้แต่เอาง่ายๆที่สุดเลยนะครับเราจะสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธินะครับเราก็สามารถสร้างบุญบารมีสร้างบุญกุศลอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับตัวเราเองเพิ่มพลังบารมีเพิ่มบุญกุศลให้กับพระประจำตัวเทวดาประจำกายนะครับให้มีเรามีบารมีให้เรามีโชคมีลาภได้นะครับทำที่บ้านเราก็ได้บุญนะครับฉะนั้นหลายๆคนถามว่าอาจารย์นั่งสมาธิมันได้บุญตรงไหนนะครับอันนี้ผมอยากแนะนำให้ท่านลองปฏิบัติสม่ำเสมอชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับโอเคแล้วเราจะมาคุยเรื่องของคนเกิดทั้ง8วันนะครับสำหรับหลักการการทำนายของผมนะครับหลายๆคนที่ติดตามคลิปผมก็อาจจะยังไม่เข้าใจที่มาที่ไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้นิดนึงว่าผมใช้หลักเกณฑ์แบบนี้ครับว่าผมจะตั้งจิตอธิษฐานนะครับโดยนึกถึงคนเกิดแต่ละวันนะครับอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ผมก็จะขอญาติครูบาอาจารย์นะครับเป็นตัวแทนของคนเกิดวันอาทิตย์ในการเสี่ยงไพ่ยิปซีในการเปิดไพ่ตัวเลขนะครับในการตั้งจิตที่จะคำนวณดวงของคนเกิดแต่ละวัน
นะครับเพื่อให้เป็นตัวแทนของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยการเปิดไพ่มาในแต่ละวันเนี่ยก็เสมือนว่าเราได้ทำนายคนที่เกิดวันนั้นๆจริงๆที่เข้ามานั่งดูกับเรานะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ผมได้อธิบายกันว่าตัวเลขหรือว่าหลักการเนื้อหาเรานำมาจากตรงไหนนะครับที่จะมาทำนายกันโอเคอันนี้เราจะมาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับจะเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำใจเขากว้างขวางนะครับรักเพื่อนรักฝูงรักพวกรักพ้องนะจิตใจกว้างฉะนั้นก็คือบางครั้งการทำอะไรก็เหมือนจะเป็นคนที่มีจิตใจนักเลงนิดนึงนะครับการตัดสินใจบางอย่างอารมณ์บางอย่างอาจจะวู่วามไปบ้างเพื่อนที่เรามีเพื่อนคนที่เกิดวันอาทิตย์เราก็ดึงเขาไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีบุคคลที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติเนี่ยนับมักจะนำปัญหาเข้ามาให้อยู่เสมอนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในวัยเด็กวัยเยาว์เนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะไม่ค่อยดีมากเรียนโรงเรียนก็ไม่ใช่โรงเรียนจะจำจังหวัดหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรแต่เชื่อไหมครับว่าพอโตขึ้นไปเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยเงินทองนะครับเขาเรียกว่าลำบากตอนเด็กแต่ประสบความสำเร็จตอนโตนะครับทีนี้เนี่ยผมได้สิ่งไพ่24นะครับเพื่อทำนายดวงโชคลาภการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับผมเปิดได้ไพ่เดอะซันนะครับไพ่เดอะซันเป็นความบังเอิญนะครับถ้าแปลมาก็จริงๆก็คือเดอะซันก็คือพระอาทิตย์ใช่ไหมครับถ้าแปลตรงตัวไพ่เดอะซันเนี่ยถ้าปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆนะครับในชีวิตเนี่ยมันจะดีมากๆเขาเรียกว่าถ้าคุณกำลังรอข่าวดีอะไรเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีนั้นนะครับถ้าผมกำลังทำนายดวงถึงว่าโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ในวันที่30ธันวาคมถ้าคุณรอข่าวดีเรื่องการเสี่ยงโชคก็คุณจะได้เงินคุณจะได้โชคก้อนโตในวันที่30อย่างเงี้ยก็กำลังจะบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโชคลาภคุณมีถึง 85% ถึง 90% เลยนะครับถือว่าสูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนะครับที่ผมจะให้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ดับเบิลเจอกับเดอะซันไพ่ที่ผมจับกันได้นะครับก็วันอาทิตย์คือเลข1ใช่ไหมครับดับเบิลเดอะซันก็อีกก็คือผมให้เลขเป็นเลขเบิ้ลแล้วกันครับเลขคู่แรกที่ผมจะให้คือเลข11นะครับเลขอีกตัวนึงนะครับที่โดดเด่นก็คือ61หรือ16นะครับผมให้2ชุดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะไปเสี่ยงโชคจากที่ไหนล่ะครับก็ไปเสี่ยงโชคกับผู้ขายที่มีอายุมากกว่าเรานะครับอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่อายุมากกว่าเรานะครับเราไปซื้อกับผู้ใหญ่ที่เขาอายุมากกว่าเรานะครับวันที่ควรจะไปซื้อนะครับก็จะมีวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันเสาร์3วันนะครับวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลานะครับ 7:00 ถึง 11:00 แล้วก็บ่าย 3:00 ถึง 17:30 นะครับบ่าย 3:00 ถึง 17:30 นะครับสีเสื้อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับที่จะนำโชคลาภเงินทองก็คือสีเขียวนะครับขอเลขนะครับ11กับ61หรือ16นะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ต่อไปคนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ผมพูดทุกครั้งนะครับเหมือนพระจันทร์นะฮะสวยงามเป็นคนที่มีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นบุคคลที่มีบุคลิกสุภาพอ่อนหวานมีเสน่ห์นะครับติดตาต้องใจนะครับเป็นคนปากหวานพูดเก่งช่างเจรจาช่างเอาอกเอาใจนะครับบางครั้งก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะปากดีปากเก่งแต่ว่าเป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะครับโกรธง่ายหายไวนะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับแต่หลายๆครั้งก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่เก็บความลับเก็บเงียบเก็บเฉยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เก็บต่อไปนะครับจะเป็นคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยผมพูดดูทุกครั้งจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่บุคลิกภาพสวยงามพูดจาอ่อนหวานนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรช่างเจรจาช่างพูดนะครับแต่ก็จะเป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะครับโกรธง่ายแต่หายไวนะครับเป็นคนที่บางครั้งก็เป็นคนที่ดูเหมือนยิงๆเพราะว่าไม่ค่อยพูดอะไรกับใครนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนถ้าเขาได้สนิทกับใครแล้วก็เป็นคนที่ช่างเจรจาเลยทีเดียวนะครับคนเกิดวันจันทร์ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ต้องผ่านปัญหาหนักๆมาก่อน
คุณถึงจะสบายนะครับแต่ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวถ้าหมดปัญหาไปเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับผมได้เสี่ยงโชคนะฮะจากไพ่24ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับได้ไพ่3เหรียญนะครับไพ่3เหรียญเนี่ยการเงินการงานจะเข้ามาอย่างมากเลยในช่วงสิ้นปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับเมื่อมีงานทำดีมีงานเยอะการเงินโชคลาภก็ดีตามไปด้วยนะครับไพ่3เหรียญนะครับการงานจะทำให้คุณมีค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้านะครับคุณทำอะไรเกี่ยวกับที่มีค่าในหน้าพวกนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณก็จะมีโชคมีลาภประมาณ 85% นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เลขที่ผมจะแนะนำสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์นะครับก็คือเลข25นะครับเลข25เลข57นะครับ52 25 57 75นะครับวันที่คนวันจันทร์นะครับควรจะไปเสี่ยงนะครับก็คือวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา 11:00 นถึง 13:30 นอีกช่วงนึงก็คือเวลา 16:00 นถึง 18:30 นนะครับสีเสื้อนะครับเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางหรือสีม่วงก็ได้นะครับก็วันที่ถูกโชคนะครับเวลานะครับที่คุณไปเสี่ยงกับคนที่ขายของนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าดวงคุณถูกโชคกับสุภาพสตรีอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับตัวเลขนี้อีกครั้งนะครับ255225775นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ต่อไปคือคนที่เกิดวันอังคารคนวันอังคารเนี่ยจะเป็นนักสู้นะคนที่ตรงไปตรงมานะครับทำอะไรจริงจังบางครั้งก็อาจจะดูโผงผางวู่วามนะครับอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวนะครับแต่คนวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่ถ้ามีความรักเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่จริงจังในความรักเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติข้อดีของคนวันอังคารนะครับรักใครรักจริงรักจริงหวังแต่งนะครับแต่ว่าคนวันอังคารเนี่ยมักจะมีความทุกข์ในเรื่องของคนรอบข้างในเรื่องของความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่คนในครอบครัวไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณก็เหมือนกับวันที่ผมกล่าวมาคือวันจันทร์เมื่อยิ่งคุณเจอวันทุกข์เท่าไหร่เนี่ยฟ้าหลังฝนมันก็ยิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักๆผ่านไปนะครับฟ้าก็จะเปิดสดใสเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะครับยังไงแล้วคุณก็ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้เนี่ยคุณก็จะสบายนะครับก็ท่องไว้นะครับว่าหมดปัญหาเราก็จะพบสิ่งที่ดีๆนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมเสี่ยงโชคไพ่24ได้ไพ่9เหรียญนะครับไพ่9เหรียญทองรูปดาว5แฉกนะครับไพ่ใบนี้ในตำราเขาว่าไว้ว่าเป็นไพ่แห่งเงินทองนะครับท่านที่หยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสำเร็จนะครับแล้วก็จะมีทรัพย์สินถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่ากันว่าคุณจะได้มรดกได้เงินจากญาติผู้ใหญ่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะครับโชคลาภนะครับให้คุณไปซื้อนะครับใกล้ๆกับที่พักอาศัยจะเป็นหมู่บ้านคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์หรือที่อยู่อาศัยที่มีคนอยู่กันเยอะๆนะครับโชคลาภคือลอตเตอรี่อยู่ตรงนั้นหมายเลขที่คุณจะไปเสี่ยงใช่ไหมครับสำหรับคนวันอังคารนะครับทีเด็ดเลยนะครับ0440-6446นะครับก็เสี่ยงโชคกับคนถ่ายนะครับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับตามที่พักอาศัยที่เขาขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็วันที่คนเสี่ยงโชคคือวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา9:00 นถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เวลา17:00 นถึง20:30 นนะครับวันสีเสื้อนะครับสำหรับคนวันอังคารคือสีที่ถูกโชคคือสีส้มเน้นนะครับเลขที่ถูกโชคและควรนำไปเสี่ยงโชคสำหรับคนวันอังคารคือ0440-4664นะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคนที่เกิดพุธกลางวันเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีนะครับเป็นผู้ที่รอบรู้ชอบทำอะไรหลายอย่างนะครับทำงานเก่งพูดจาเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอนาคตค่อนข้างจะสดใสเป็นคนขยันขันแข็งนะครับเป็นที่รักใคร่ของคนที่พบเห็นนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยจะเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเปิดไพ่มาได้ไพ่จัดเมนต์นะครับ
ก็คือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินถ้าที่ผ่านมาคุณมีรายจ่ายเยอะคุณผิดพลาดในเรื่องการเสี่ยงโชคเพื่อนๆเขาวันอื่นก็ถูกกันลืมเขารับโชคกันแบบว่าจนเป็นที่น่าอิจฉาเนี่ยสำหรับงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยคุณจะได้โชคนะครับคุณจะได้ข่าวดีนะครับคุณจะได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีข่าวดีในการที่คุณได้โชคก้อนใหญ่นะครับฉะนั้นก็คุณจะมีโชคถึง 85% สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับแล้วก็วันที่ให้ไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือวันพุธวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา 8:30 ถึง 10:00 นะครับบ่าย 2:30 ถึง 5:00 เย็นนะครับส่วนสีเสื้อสำหรับโชคลาภเงินทองคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็คือสีเขียวนะครับใส่เสื้อสีเขียวไปนะครับเสี่ยงโชคเลขนะครับเลขที่นำโชคให้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือ4774 4884นะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับมีโชคมีข้อนึงที่ผมยังไม่บอกก็คือเราจะไปเสี่ยงโชคทางไหนนะครับให้ไปเสี่ยงโชคกับสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแถวเขาเรียกอะไรนะ World Trade แถวราชปรารภที่มีพระนารายณ์ที่มีพระพรหมนะครับที่มีพระพิฆเนศนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่แยกสุทธิสารนะครับที่มีองค์พระราหูนะครับมีองค์พระพิฆเนศหรือจะเป็นที่วัดแขกนะครับที่มีพระแม่พระอุมาพระศีวะหรือว่าจะเป็นพระแม่อุมาเทวีนะครับหลายๆองค์ที่อยู่ทางวัดแขกนะครับก็เราก็ไปเสี่ยงโชคตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านไปครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้สูงนะครับมักจะเป็นนักวิชาการนักคิดนะครับมีความสามารถหลายๆด้านนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีเซนส์นะครับบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่ชอบอาสาทำงานหลายๆอย่างคนที่เกิดเป็นกลางคืนหมอจะเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มประธานกลุ่มประธานชมรมอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นคนที่มีความผู้มีความเป็นผู้นำสูงนะครับคนที่เกิดเป็นกลางคืนแล้วก็เป็นคนที่คาดการณ์หลายๆอย่างที่ได้แม่นยำทีเดียวนะครับผมเปิดไพ่ยิปซีได้ไพ่ The Empress นะครับเป็นเทพีจักรพรรดินีนะครับ ขอโทษครับเทพีจักรพรรดินีเนี่ยซึ่งเป็นไพ่ที่พูดถึงความสุขความมีชื่อเสียงความสำเร็จความร่ำรวยนะครับฉะนั้นคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนเนี่ยคุณจะได้โชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ได้จากหัวหน้างานได้จากบริษัทไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินพิเศษเงินค่าในหน้านะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะครับผู้หญิงนะครับจะนำโชคนำลาภมาให้คุณถ้าเวลาคุณไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณก็ไปซื้อกับคนขายที่เป็นผู้หญิงนะครับก็การเสี่ยงโชคจะมีถึง 90% นะครับคนที่เกิดในช่วงกลางคืนนะครับให้ไปเสี่ยงโชคในสถานที่ที่มีการทำบุญทำกุศลนะครับอย่างเช่นเราไปทำบุญลงศพนะครับเราไปปล่อยเขาเรียกอะไรนะไปไถ่โคไถ่กระบือไถ่ชีวิตแล้วก็ไปถวายพระน้ำข้าวไฟวัดแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปที่ทำบุญลงศพกันนิดนึงนะครับเวลาเราบริจาค50 บาท100 บาทไม่ต้องเยอะก็ได้ครับตามกำลังศรัทธาเนี่ยเขาจะเขียนใบเสร็จตัวเลขคุณอยู่ที่ใบเสร็จนะครับส่วนตัวเลขที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคที่ผมจะให้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือ8228 8558นะครับวันที่วันพุธกลางคืนจะไปเสี่ยงโชคก็คือวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลานะครับก็คือตั้งแต่เวลา 7:00 ถึง 9:30 นะครับแล้วก็ช่วงมืดไปเลยนะครับ 6:00 ถึง 2:30 นะครับก็เลขที่ให้ไปสำหรับคนเกิดมันพูดกลางคืนก็คือ8228 8558นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมข้ามสีเสื้อคนมันพูดกลางคืนไปก็คือสีเทากับสีดำนะครับไปกันเร็วนิดนึงนะครับต่อไปก็คือคนเกิดเป็นพฤหัสคนเกิดพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ครูบาอาจารย์เนี่ยแหละครับเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีหลักมีการนะครับมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
มีความรับผิดชอบสูงนะครับรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะครับแต่ว่าคนเกิดเป็นพฤหัสเนี่ยหมู่มิตรบริวารมักจะให้โทษนะครับก็คือเขาเรียกว่าคุณจะตกเขาเรียกบริวารไม่ค่อยดีแล้วกันครับเอาอย่างนั้นนะครับในช่วงวัยต้นเนี่ยคุณจะกำพร้าคุณจะเป็นคนที่ลำบากนะครับจะเหเร่ร่อนนะครับก็คือเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างไม่ค่อยดีนักแต่บ้านปลายไปคุณจะรวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยนะครับบ้านปลายคุณจะมีเงินมากคุณจะสุขสบายนะครับเสียงไพ่ออกมาได้ไพ่ The World นะครับไพ่ The World เนี่ยการงานคุณจะได้รับการงานที่ดีการงานเข้ามาเยอะมากการงานจะเติบโตงานที่ขยายไปจะสำเร็จโดยเฉพาะงานที่ทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการทำงานทัวร์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางติดต่อค้าขายเจรจาธุรกิจหรือว่าการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการเดินทางไกลในต่างแดนนะครับคนเกิดเป็นพฤหัสปันธงได้เลยนะครับในปีหน้าคุณจะมีงานต้องเดินทางนะครับเดินทางบ่อยนะครับก็ถ้าพูดถึงโชคลาภแล้วเนี่ยคุณจะมีถึง 90% นะครับไพ่ The World นะครับตัวเลขที่เหมาะกับคนเกิดพฤหัสนะครับก็คือ5665 5775นะครับวันที่คนพฤหัสควรจะไปเสี่ยงโชคก็คือวันพฤหัสนะครับวันศุกร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับเวลาก็คือ 9:00 นถึง 11:30 นอีกช่วงก็คือ 3:00 นถึง 5:00 นนะครับ 3:00 นถึง 5:00 นนะครับสีเสื้อที่ใส่ก็คือสีแดงนะครับส่วนการไปเสี่ยงซื้อนะครับให้คุณไปเสี่ยงซื้อกับสถานที่โรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณต้องไปทำบุญทำกุศลนะครับโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าโรงพยาบาลที่มีคนเจ็บป่วยอยู่นะครับแล้วก็คนที่ไปขายโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนเขานะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสต่อไปก็คือคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นที่จะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะเป็นคนที่มีสัจจวาจารักษาคำพูดขยันการทำงานคนที่จริงจังบางครั้งก็จะเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นนะครับบ่นได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เจ้าสำอางและมีละไมพร้อมที่จะเทคแคร์คนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวในตัวโกรธง่ายหายเร็วปากจัดแต่ใจไม่มีอะไรนะครับก็เป็นคนที่ปากไวแต่ว่าจิตใจดีนะครับก็เอาเป็นว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ในวัยเด็กเนี่ยก็อาจจะอาภัพนะครับเรื่องความรักเรื่องคู่นะครับแต่ในหลังจากบ้านปลายชีวิตแล้วก็จะเป็นคนที่สมหวังในเรื่องของความรักต้องมีสมหวังในครั้งถัดมาในเรื่องของการหน้าที่การงานการเงินก็จะสำเร็จนะครับอย่างนั้นถ้าคุณกำลังท้อแท้หรือคุณกำลังประสบปัญหาเนี่ยมันก็คือโชคชะตาของคุณคุณต้องผ่านตรงนั้นมาแล้วคุณจะถึงประสบความสำเร็จขึ้นนะครับไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวหรือไม่มีใครที่ไม่เคยล้มนะครับถ้าเราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้กับมันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เปิดไพ่ได้เอทออฟวอนนะครับการงานโดดเด่นบริษัทจะเปิดตัวใหม่ๆมีขยายสาขา โทษครับมีการขยายสาขานะครับก็ให้คุณไปคุมมีเขาเรียกแผนกงานเกิดใหม่คุณก็ได้ขยับขยายหน้าที่การงานมีงานใหม่ๆก็มาให้คุณทำหน้าที่การงานก็เติบโตขึ้นนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับโชคลาภอยู่ที่ 85% นะครับก็โชคลาภคุณจะได้จากเบอร์รถยานพาหนะหรือสัตว์เลื้อยคลานที่เข้าบ้านถ้าเกิดคนที่เกิดวันศุกร์มีสัตว์เลื้อยคลานหรือมีอะไรที่คุณฝันหรือที่เข้ามาในบ้านนะครับแอดไลน์เข้ามาถามตัวเลขได้เลยนะครับก็ตัวเลขที่เหมาะกับคนวันศุกร์นะครับศุกร์แล้วเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเลข6เลข6ก็ยังมาอยู่นะครับสำหรับคนวันศุกร์67 76 68 86นะครับก็สีเสื้อของคุณมาสุกให้ใส่สีชมพูนะครับเหมาะถูกฉลกสำหรับคุณนะครับวันที่คุณจะไปซื้อก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเวลาก็คือ10:00 ถึง13:30 17:00 ถึง21:00นะครับก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์ก็มีโชคมีลาภ
ติดต่อกันไปอีกนะครับไปโชคดีนะครับต่อไปคุณที่เกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี่จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นนิสัยเจ้าชู้กุ้มกิ่มนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นแหละฮะแต่เป็นคนที่บางครั้งเนี่ยแฟนมักจะถามว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณเป็นคนที่ทำไมไม่ค่อยจะบอกรักฉันเลยเป็นคนที่ทำไมถึงไม่ค่อยโรแมนติกนะครับจริงๆเขาเป็นคนที่เขาก็คงรักกันนะครับแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดพร่ำเพื่อเป็นคนที่เหมือนจะดูลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่เป็นคนที่ข้างในเนี่ยลึกๆแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวจิตใจดีนะครับก็ยังไงแล้วก็คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะครับก็ผมเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์ได้เดอะสตาร์นะครับเป็นไพ่แห่งความหวังค่างวดที่แล้วนะครับคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะผิดหวังเหมือนผมนะครับที่เลข7ไม่มานะครับตั้งใจไว้เต็มเปี่ยมเลยเดอะสตาร์ครั้งนี้สิ่งที่เราคาดหวังจะมา 100% นะครับฉะนั้นคุณเคยพลาดเรื่องการเสี่ยงโชคงวดที่แล้วกลับไปใหม่ครับเลขที่คุณซื้อไว้ที่มีเลข7ตามนะครับเดอะสตาร์เกิดขึ้นมานั่นคือเขาบอกให้เราจะสมหวังในสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะครับงั้นเลขที่ผมให้4774นะครับ7887มาลุ้นกันครับคนเกิดวันเสาร์ว่าเราจะสมหวังดังไพ่เดอะสตาร์มั้ยครับก็ให้คุณไปเสี่ยงโชคนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับเวลาก็คือ 8:00 น. ถึง 10:30 น. 4:00 น. ถึง 21:00 น. นะครับสีเสื้อสีฟ้าและสีน้ำเงินสดนะครับวันเสาร์นี้ควรจะไปเสี่ยงโชคกับยานพาหนะนะครับก็คือบริเวณที่คนขายนะครับตีได้แบบนี้นะครับบริเวณที่คนขายก็อาจจะใกล้ๆถนนนะครับมีรถเมย์วิ่งผ่านหรือมีรถผ่านกันเยอะๆหรือแม้จะตีจากตัวเลขทะเบียนรถก็ได้นะครับเพราะว่าเราเช็คดูแล้วคนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางหรืออีกสักนิดนึงก็คือถ้าคุณไปต่างจังหวัดคุณเจอลอตเตอรี่ใน7447 7887ในต่างจังหวัดที่คุณไปเที่ยวคุณเดินทางคุณก็เสี่ยงโชคได้นะครับมันตีได้กว้างเวลาเราตีทำนายดวงเราจะซื้อจากยานพาหนะเราจะซื้อจากการเดินทางจังหวัดหรือเราจะซื้อจากคนขายลอตเตอรี่ที่อยู่บริเวณริมถนนที่มีรถราจราจรวิ่งไปวิ่งมาก็ครบแล้วนะครับคนเกิดทั้ง8วันนะครับก็มีตัวเลขก็ตามที่ผมให้ก็คือวันละ2คู่เพราะว่าถ้าให้เยอะก็จะซื้อยากสักนิดหนึ่งก็สุดท้ายผมอยากจะมีเลขชุดพิเศษนะครับเนื่องจากเลขพลังแห่งดวงดาวในวันนี้ผมไม่ได้ทำแต่ผมมีเลขชุดพิเศษท่านผู้ชมนะครับซึ่ง 2-3 วันมานี้เนี่ยหลังจากที่เลขคาดเคลื่อนไปทุกครั้งที่เลขผมคาดเคลื่อนเนี่ยมักจะมีเลขย้อนกลับมาออกเลขครั้งที่คาดเคลื่อนตลอดนะครับเส้นของผมคราวนี้มันเหมือนเส้นคราวที่ถูกครั้งที่4คืองวดที่4เนี่ยมันเหมือนกับมีเลขที่อยู่ใกล้ตัวที่จะออกในครั้งนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ผมจะนำมาฝากนะครับฉะนั้นเลขที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเส้นของผมบอกว่าเลขชุดหนึ่งนะครับที่จะมานะครับก็คือผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่หลายครั้งที่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าบ่อยมากโดยเฉพาะเลข4774เนี่ยเลขเดิมเนี่ยออกถึง 3-4 ครั้งเลยนะครับที่ผ่านมาฉะนั้นเลขใหม่นะครับ1461ผมให้3ตัวหลังนะครับ461ตรงกลับดูนะครับ164461เบอร์ใหม่เบอร์นี้ผมมีเช่นว่างวดนี้จะมานะครับยังไงท่านผู้ชมก็จะลองเสี่ยงดวงดูกับเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ผมก็ได้นะครับเส้นอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวผมนะครับก็คือ3ตัวหลังของบัตรประชาชนนะครับก็มาบ่อยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะนำมาบอกท่านผู้ชมนะครับ087กลับกันนะครับ087แล้วก็ลองดูนะครับว่าท่านจะกลับยังไงนะครับแล้วก็เลขอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นเลขชุดหนึ่งที่เป็นเลขที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเลขที่น่าสนใจนะครับคือเลขทะเบียนรถของผมเองนะครับ482นะครับสวยไหมครับ482 3ชุดนะครับที่ผมให้ไปเลขเบอร์มือถือเบอร์ใหม่นะครับ461เลขท้ายบัตรประชาชนนะครับ087เลขท้ายทะเบียนรถ
482นะครับนี่คือเลขเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเซนผมบอกว่าเลขที่พลาดหวังไปจะกลับมานะครับก็มีเลขดังต่อไปนี้นะครับ2552นะครับ4774ครับ5775 7887แล้วก็2882นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเป็นเอาเรียกว่าท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการชมเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภตามความเหมาะสมนะครับก็ยังไงนะครับก็เมื่อคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงไปถึงสร้อยมงคลที่ผมได้ทำพิธีมาทั้งปีนะครับก็มีหลายคนสอบถามก็มาก็คือทำพิธีมาทั้งปีนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมของผมนะครับที่ติดตามชมรายการบ้านดวงก็ร้อยเส้นแรกเต็มไปแล้วผมจะเพิ่มอีก100เส้นนะครับเพื่อมอบให้กับท่านผู้ชมที่ยังพลาดโอกาสอยู่ก็แอดไลน์เบอร์นะครับ0619241461เข้ามานะครับก็สำหรับคนเกิดทั้ง8วันมีครบนะครับเพิ่มอีก100ชุดนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสีดำองค์พระราหูติดตัวเราช่วยปัดเป่าสิ่งที่บางครั้งมันเป็นความเชื่อเวลาเราเดินไปที่ไหนเราในอากาศหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยคนที่ปล่อยของหรือคนที่ปล่อยวิชาเล่นต่างๆเนี่ยบางครั้งบางคนก็โดนลมพิษลมพัดมาเข้าตัวดังนั้นพระราหูหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคุ้มครองเนี่ยก็จะช่วยปัดเป่าป้องกันได้นะครับก็สำหรับสีดำคนพุธกลางคืนก็จะโดดเด่นตรงนั้นนะครับก็จะมีสีฟ้ามีเยอะนะครับคนเกิดวันศุกร์สีเขียวคนเกิดวันพุธหรือสีแดงคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสีชมพูสีเหลืองคนเกิดวันจันทร์วันอังคารมีครบทุกสีที่ดาวพระเสาร์ถ้าบางทีเราบูชาเราก็เอาสีม่วงมาใส่ได้นะครับระลึกถึงพระเสาร์พระเสาร์เนี่ยจะอยู่กับเรา2ปีครึ่งโอ้โหถ้าลำบากถึง2ปีครึ่งเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องเงยศีรษะเงยหัวกันเลยมันงั้นมันทุกข์ก็จะทุกข์ยาวนานมากบูชาท่านเถอะครับพระเสาร์นะครับถ้าเราดีเราจะดียาวถึง2ปีครึ่งนะครับฉะนั้นก็คือนี่คือสร้อยของคนเกิดทั้ง8วันที่ผมได้ทำพิธีมาทั้งปีแล้วจะมอบให้กับท่านผู้ชมรีบส่งรายชื่ ที่อยู่เข้ามานะครับผมจะสะสมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถือเป็นการตอบแทนแล้วก็สมนาคุณให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาทั้งปีแล้วได้ติดตามเราต่อไปในปี2561นะครับว่าเราจะมีสิ่งดีๆอะไรจะมามอบให้ท่านผู้ชมบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมของรายการบ้านดวงของเรายังไงแล้วในเรื่องของการสวดมนต์ในเรื่องของการทำบุญโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายนะครับติดตามที่ช่องใหม่ที่ผมเปิดขึ้นมานะครับช่องบารมี Channel นะครับช่องนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโชคลาภพูดว่าเรื่องของที่มาที่ไปของการที่เราจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่เราจะแก้เคล็ดแก้กรรมในทางที่มันไม่งมงายนะครับเป็นทางสร้างสรรค์นะครับที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เราติดขัดอยู่นะครับบารมี Channel ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในงวดวันที่30ธันวาคมปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยเมาไม่ขับนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเฉลิมฉลองกันอย่างมีสตินะขอให้ท่านผู้ชมเดินทางโดยปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับก็เฉลิมฉลองปีใหม่ขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับก็ในปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความเจริญมีโชคมีลาภนะครับเฮงๆรวยๆกันทั้งปีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงตลอดปี2561ขอให้ครอบครัวของท่านผู้ชมมีความสุขนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Immediate Channel ให้ผมด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับก็ยังไงก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ